สวัสดีค่ะน้ำอิงนะคะค่ะวันนี้นะคะน้ำอิงก็มารีวิวนะคะปืนตัวใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะสดสดร้อนร้อนเลยนะคะเมื่อวานนี้เลยมาเปิดดูไปพร้อมๆกับน้ำอิงเลยแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือให้ดูก่อนโชว์ก่อนกระเป๋าน่ารักไหมเป็นกระเป๋าถุงผ้านะคะเขาช่วยลดโลกร้อนอันนี้นะคะก็เป็นกระเป๋านะคะจากร้านเทเวนไซอาร์นะคะเป็นรูปเสือนะคะเป็นกระเป๋าผ้านะคะเขาใส่มาให้ทีนึงแล้วก็ข้างในโหห่อว่าแบบเป็นของขวัญแบบของขวัญปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะห่อดีเลยอ่ะแล้วมีอะไรอีกอ๋ออันนี้ก็จะเป็นชุดทำความสะอาดนะคะเป็นพวกน้ำมันนะคะผ้าเช็ดนะคะเอ้ยเขาแถมซองมาให้ด้วยอ่ะเป็นซองแบบนี้นะคะค่ะแถม357มาให้อีก12นะน่ารักอ่ะแล้วก็มีน้ำมันนะคะอ่ะเรามาโฟกัสตรงนี้ดีกว่าตื่นเต้นจังแต่ได้นี่เลยค่ะ Smith and Wesson นะคะ Performance Center โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในบ้านกันว้าวและนี่ก็คือลูกโม่นะคะรุ่น686นะคะ Performance Center นะคะขนาด .357 Magnum นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นโม่เกลี้ยงบรรจุได้ทั้งหมด6นัดแล้วที่น้ำอิงชอบอีกอย่างคือศูนย์หน้าศูนย์หน้าของเขามันเป็นสีมันเป็นเรืองแสงนะคะไฟเบอร์ออปติกนะคะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือน้ำอิงชอบโม่ตรงนี้สังเกตไหมว่าโม่ตรงนี้มันจะไม่มีรอยเหมือนรุ่นเก่าเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวที่เปิดของเขานะคะก็คือจะไม่เหมือนรุ่นเก่าเนาะที่เปิดมันก็จะเปิดง่ายขึ้นนะคะนี้เลย3456นะคะเนี่ยดูที่เปิดของเขานะคะสามารถเปิดได้ง่ายนะคะแล้วก็ศูนย์ของปืนเนี่ยก็เป็นศูนย์แบบไฟเบอร์ออปติกนะคะเป็นสีแดงเรืองแสงนะคะก็คือมันง่ายในการเล็งมากๆแล้วก็ลำกล้องยาว4นิ้วใช่ไหมก็จะยาวขึ้นกว่าตัวเดิมของน้ำยิงหลายคนถามว่าทำไมถึงซื้อ4นิ้วเมื่อวานนะเรื่องของเรื่องอ่ะเดินเล่นแล้วทีนี้เดินเข้าไปในร้านเทเวศแล้วเฮียเจ้าของร้านเขาก็แบบน่ารักอ่ะเขาอัธยาศัยดีอ่ะพูดคุยด้วยแล้วแบบไม่อึดอัดอ่ะเข้าไปในร้านปืนอ่ะหลายๆคนบางทีแบบกล้ากลัวใช่ไหมเขินๆไม่กล้าคุยกับเจ้าของร้านไม่กล้าหยิบปืนไม่กล้าจับปืนอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเฮียเขาแบบให้เราจับปืนให้เราลองเล็งให้เราลองอะไรอย่างเงี้ยแบบมันโอเคเป็นกันเองมากก็เลยรู้สึกอบอุ่นแล้วเลยรู้สึกแฮปปี้กับร้านนี้มากถามไปถามมาซื้อเลยจ้ะว้าวซื้อเลยนะคะกระบอกนี้บางคนบอกว่าทำไมถึงไม่ซื้อ6นิ้วมาเลยอะไรอย่างเงี้ยซื้อทำไม4นิ้วก็เลยบอกว่าก็มันไม่มีแต่อย่างเงี้ยเรายิงธรรมดาเราไม่ได้ไปแข่งขันอะไรก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะลองยิงให้ดูเลยดีไหมอะเปิดซิงเลยดีไหมดีปะดีเขาลูกที่เฮียเขาแถมมาให้อะไรค่ะมาเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้ำยิงจะลองยิงให้ดูกันนะคะด้วยลูกที่ทางร้านเขาแถมมาให้เลยนะคะลองยิงทั้งหมด6นัดด้วยกันนะคะคือปกติแล้วอ่ะ357อ่ะมันจะเป็นปืนที่แรงนะคะน้ำยิงก็อยากลองนะคะว่าไอตัวเนี้ย4นิ้วตัวเนี้ยตัวใหม่เนี้ยมันจะแรงขนาดไหนรีคอยล์มันจะเยอะไหมแล้วมันจะนิ่มไหมนะคะมาเราลองมาดูกันเลยนะคะ6นัดเด้อไม่มีแรงแล้วนะโอ้โหคื
ือความรู้สึกคือแบบกลิ่นใหม่ของปืนมันออกมาตีจมูกด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูเป้าไว้มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะกับตัว357 4นิ้วตัวใหม่นะคะ1 2 3 4 5ไอ้ตัวที่มันออกมาตรงนี้รู้เลยนะคะว่ารีบสับไกแล้วก็แบบมันล้าค่ะนิ้วมันเริ่มล้าแล้วแล้วมันแบบมันสั่นแล้วนะคะก็ความรู้สึกเป็นยังไงกับการยิงตัวนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับปืน357ทั่วไปนะคะแล้วก็น้ำหนักไกก็เป็นน้ำหนักไกเดิมจากโรงงานใช่ไหมก็มีความรู้สึกว่าน้ำหนักไกก็ยังเหมือนเดิมเหมือนรุ่นเก่าๆนะคะก็คือยังไม่อ่อนเท่าไหร่ก็แข็งอยู่นะคะแล้วก็มันจะมีข้อพิเศษตรงที่ว่าศูนย์หลังของรุ่นนี้มันจะปรับได้นะคะแล้วก็ส่วนตัวปลดโม่นะคะก็เร็วนะคะอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆกันกับนกจับนะคะใกล้ๆกันเลยนะคะตรงนี้นะคะได้เลยหลายคนก็สงสัยนะคะว่าพี่น้ำอิงได้ปืนในราคาเท่าไหร่คะสำหรับตัวนี้นะคะก็พี่ก็โดนมาในราคา 110,000 บาทนะคะ 110,000 บาทนะคะที่ร้านเทเวศนั่นเองนะคะก็สำหรับใครหลายคนนะคะที่อยากไปชมนะคะอยากไปลองดูปืนว่าเหมาะกับตัวเองไหมหรือไม่เหมาะหรืออะไรยังไงนะคะก็ลองไปเลือกดูได้นะคะเจ้าของร้านน่ารักจริงๆค่ะคอนเฟิร์มสำหรับคลิปนี้น้ำอิงลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าน้ำอิงมีอะไรใหม่ๆมารีวิวเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ